อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ข้าวครัวทำข้าวยำหมู3ชั้นกันค่ะสูตรนี้พิเศษแบบจุกๆใช้ทั้งหมู3ชั้นหั่นเส้นและหมู3ชั้นสไลด์บางกินคู่กับน้ำยำรสแซ่บไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่หมักหมู3ชั้นหั่นเส้นยาวและหมู3ชั้นสไลด์บางด้วยค่ะพริกไทยป่นผงปรุงรสและสูตรนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปหมักด้วยช่วยให้เนื้อหมูนุ่มมีความชุ่มฉ่ำเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้เสร็จแล้วนำหมู3ชั้นสไลด์บางที่หมักไว้ชุบแป้งทอดกรอบที่ผสมน้ำเย็นจัดนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตทอดจนสุกเหลืองกรอบพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเรามาทำน้ำยำกันต่อค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวพริกป่นและข้าวคั่วคนให้เข้ากันเตรียมไว้จัดหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยใบสะระแหน่และไข่ต้มตามด้วยหมูเจียงไฮและหมู3ชั้นกรอบๆรับประทานคู่กับน้ำยำรสเด็ดแซ่บเวอร์ค่ะ